มาร่วมกันติดตามชมกันนะครับกับรายการศึกมวยไทยลุมเกิดไก่นะครับทุกวันเสาร์มาดึกหน่อยนะครับนี่คือคู่เอกนำรายการครับดาวุฒลูกของตันเจอกับกุหลาบขาวสอนครชันนะครับคุณนี้ชกน้ำหนักพิกัด138ปอนด์ทีมงานผู้บรรยายครับผมเป็กกี้พร้อมด้วยคุณพรหมพงษ์ผลอาลีแล้วก็คุณเดชาคูรัตนเวชนะครับไปร่วมลุ้นกันเลยดีกว่าครับยกที่1ครับสวัสดีครับแฟนมวยที่ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลนะครับความมัน1ชั่วโมงเต็มมาแล้วคู่เอกนำรายการวันนี้ครับกุหลาบขาวสอนครชันครับเจอกับดาวุฒลูกคลองตันพิกัด138ปอนด์ฝ่ายแดงครับกุหลาบขาวส่วนสูงนี่172ซมครับชื่อจริงก็คือวรนันท์สอนสังอายุ16ปีครับเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นบุตรของคุณพ่อทองแดงและคุณแม่จันเพ็ญสอนสังเริ่มชกมวยครั้งแรกนี่อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นนะครับโดยมีคุณพ่อครับเป็นผู้ที่สอนมวยให้เทรนเนอร์ก็มีลุงนครสอนนครชันผลงานการชก60ครั้งชนะ45แล้วก็แพ้15ล่าสุดนั้นไปแพ้คะแนนให้กับดาวุฒทองตันนะครับที่เวทีมวยลุมพินีถือว่าเป็นการล้างตาอีกครั้งครับไฟนี้สำหรับดาวุฒลูกทองตันนะครับมีชื่อจริงว่านายธีรชัยเดชคัมภูเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคม2529ปัจจุบันนั้นอายุ26ปีนะครับเป็นชาวอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของคุณพ่อบัวลีคุณแม่สุดใจเดชคัมภูครับท่านมวยครั้งแรกใช้ชื่อว่าธีรชัยสิทธิ์เพชรกระบวนนะครับมีคุณเด่นดนัยเอกวิทย์เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการ54ครั้งชนะ64ครั้งชนะ52แพ้11เสมอ1ครับครั้งล่าสุดนั้นชนะคะแนนกุหลาบขาวสอนนครชันที่ลุมพินีแห่งนี้ครับวันนั้นนั้นได้นับ8นะครับคุณเป๊กกี้ครับก็ต่อยวันนั้นมาเสริมแทนครับกุหลาบขาวก็ไม่มีหนามเลยครับหลังจากที่โดนหมัดล่วงลงไปนะครับแต่ขึ้นมานี่แฟนๆนี่มองว่าเป็นทีเด็ดเลยโอ้เลยนะครับใสยิ่งกว่าตาตะกะแตนอีกครับแต่ต่อยไปแล้วโดนหมัดเปาะเดียวไปเลยอะไรมันก็ไม่แน่ครับครับศึกมวยไทยลุมพินีไกลนะฮะรับตีแห่งการพลิกล็อกครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับทีมงานของลูกของตันนะครับธงชัยมายุรีนบอกว่าครั้งที่แล้วไม่ได้ซ้อมครั้งนี้ซ้อมเยี่ยมมาเที่ยวนี้ซ้อมดีมาลุ้นกันนะครับรูปร่างนั้นกุหลาบขาวดูได้เปรียบส่วนสูงนะครับในขณะที่ดาวุฒนั้นได้ส่วนหนากรรมการจอมลีลาครับบุญพาปรากฏผลมาขนาดได้นับ8วันนั้นยังทำท่าจะแย่เลยนะครับดาวุฒนี่แต่ว่าประคองตัวได้เก๋าแล้วก็กุหลาบขาวนี่ไม่มีอาวุธนะครับไม่มีอาวุธนำเลยเดินเข้าไปอย่างเดียวนะครับวันนี้ปรับแข้งขวามาแล้วครับการชกใหม่นะครับแข้งขวาคือเป็นมวยฝีมือตั้งรับแล้วครับเป็นการพิสูจน์กันระหว่างมวยขวากับมวยซ้ายครับหมดยกที่1ครับที่1 End of round 1มาติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือรายการศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลนะครับก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทีมงานของนายกอบจนครสวรรค์นะครับคุณมนพศรีพึ่งแจ้งว่าตอนนี้เก่งสยามกล้าสยามนะครับก็ไปเก็บตัวอยู่กับคุณกิ่งทองวินัยนาคศิลป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสีเสื้อเป็นนอศรีพึ่งหรือเปล่าใช้นอศรีพึ่งนะครับแต่ว่าพลังทิพย์ยังไม่เข้าค่ายนะครับใครจะติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการเสนอมวยคือพลังทิพย์หรือเก่งสยามกล้าสยามนี่ติดต่อที่ป๋ายงได้เลยนะครับหรือเปียกหนองกี่นะครับ0818870383นะครับเบอร์นี้นะครับเอาละครับยกที่2นะครับฝ่ายแดงนั้นกุหลาบขาวฝ่ายน้ำเงินนั้นดาวุฒโอ้โหรูปร่างสูงยาวกว่าเห็นได้ชัดเลยครับกุหลาบขาวดักจังหวะวางแข้งขวาสวยสวยนี่ครับวางขวาวันนี้มาตั้งรับจับทางนะครับกุหลาบขาวโอ้ดาวุฒนั้นมีหมัดซ้ายอันตรายครับครั้งที่แล้วนั้นเป็นบทเรียนนะครับโดนนับ8วันนี้จะเหมือนวันวาหรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องดูกันนะครับซึ่งทางทีมงานของกุหลาบขาวบอกว่าเตรียมตัวมาแก้ทางมวยโดยเฉพาะเลยทีเดียวครับวันนี้เอาคืนทบดอกทบต้นมาแต่ดูต่อยละเอียดนะครับมีบังมีบล็อกแขนพบอาจจะกล้ากลัวๆนะครับไม่กล้าแลกกลัวหล่นเคยโดนมาแล้วกุหลาบขาวแต่ดาวุฒนี่แม่กาดตกเลยนะครับเหมือนมั่นใจจะต่อยอย่างเดียวแล้วครับแม่ต่อยอย่างเดียวก็โดนทิ่มหมัดขวากระแทกขวาไปอีกทีถ้าต่อยอย่างเดียวนี่เข้าหลงแข้งได้นะครับ
เพราะว่าวันนี้กุหลาบขาวนี่เปลี่ยนยุทธวิธีการชกนะครับเป็นมวยตั้งรับจับทางเพราะคราวที่แล้วนี่เดินเข้าคว้าในอย่างเดียวพอเดินไปคว้านี่ก็ต่อยง่ายนะครับแต่วันนี้นี่กุหลาบขาวแกมาใช้ฝีมือโอ้โหวางแข้งขวาสวยมาเตะเนียนเลยทีเดียววันนี้กรรมการบุญพาปรากฏผลนะครับกรรมการเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าฝ่ายปกครองอยู่ที่โรงเรียนปัญญาพิวัตรมาเด็กๆนี่เขาบอกว่าที่เข้าไปเรียนที่จะก่อนที่จะมาเป็นพนักงานของเซเว่นก็ต้องผ่านการอบรมนะครับที่โรงเรียนปัญญาพิวัตรครับเอาเลยครับต่อยหมัด1-2เริ่มการบุญพาสับแล้วครับเริ่มเน้นกันมากขึ้นครับในช่วงของปลายยกที่2มาลูกถีบซ้ายหมดยกที่2ครับยันพันครับงานศาสตร์เดือน10นะครับคุณสมิลาครับของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชคนรักมวยโดยมอนหมาลายจัดรายการมวยการกุศลนะครับศึกรวมพลคนรักเพื่อนณสนามมวยเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมก็คือพรุ่งนี้ครับเจริญทรัพย์เจอเด่นกิริอังกอร์เจอเพชรทองไทยครับคมยักษ์สิงห์มณีฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาครับครับอย่าว่าแต่ที่ภาคใต้เลยนะครับคุณเป็กกี้ที่ในแฟตคลองจันทร์บางกะปิก็ทีมงานเสียโพดเต้นรถนะครับสมโพดหนูจันทร์คุณเชียนรถทัวร์วิเชียนกงสิทธิ์คุณจักรบางกะปินิทิตรัตนชัยนะครับจัดงานวันศาสตร์เดือน10ครับในคืนนี้ก็คืนวันเสาร์ที่13ตุลาคมนะครับมีศิลปินเบอร์1ของภาคใต้บ่าววีเล่นเต็มวงพร้อมทั้งหนังตะลุงแล้วก็หนังตะลุงคณะเอกพันธ์สิทธิ์เอกชัยประสบความสำเร็จอย่างดีครับแฟนชาวใต้นั้นไปให้ความอุดหนุนอย่างดีครับบนเวทีครับยกที่3ตอนนี้ดาวุธลูกของตันเริ่มที่จะคุมจังหวะได้แล้วนะครับเป็นฝ่ายตั้งรับแทนอ้าวแข้งขวากุหลาบขาวมาแข้งขวาบังซ้ายตอนนี้กุหลาบขาวเดินเข้าไปแล้วครับหักในเตะขวาไปดิงมารู้ว่ายกที่3นี่มารับอาวุธไปเยอะนะครับโดนเตะตัดล่างล้มยังไล่ตำแต้มคืนไม่ทันนะครับตอนนี้กุหลาบขาวสอนครชันเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกแล้วครับดูรูปร่างนี้ได้เปรียบเลยครับกุหลาบขาวมาโดนลูกถีบครับเก๋าดาวุธแม่หัวใจนี่ครับดูครับมาหัวใจมาพอโดนเตะซ้ายแล้วไปยักหน้ายักตายักไหล่มารับอาวุธแล้วยังรับไปหลอกล่อคู่ต่อสู้อีกเตะหลุดอีกครับโดนแข้งขวาเต็มๆเลยครับมาตอนนี้กุหลาบขาวนี่เริ่มที่จะออกอาวุธสเปซสปาแล้วครับมาเจอดาวุธนี่ครับดักหลอกเตะโต้สวยสวยชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงฝีมือชิงไหวพริบนี่ดูแล้วดาวุธนี่เข้าทุกเปรียบนะครับเข้าทุกเม็ดทุกแข้งนะครับเนี่ยเอาแม่โดนเตะตัดล่างล้มลงไปอีกครับมาเสียทรงครับตอนนี้กุหลาบขาวต้องเริ่มกลับมาใหม่แล้วครับคิดใหม่ทำใหม่เอาเตะไปที่ปลายคางครับมาดูว่ามีลูกฟกโอ้โหวันหล่นไปแล้วหมดยกที่3ครับหมดยกที่3นะครับกลับมาที่เวทีลุมพินีครับดูภาพช้าๆจังหวะที่ดาวุธลูกของตันครับมาโดนแข้งขวาตวัดไปนะครับมาเกือบหล่นนะมาชมกันต่อนะครับยกที่4ครับยกนี้ยกสำคัญนะครับถ้ากุหลาบขาวทำได้กลับมาชิงดำตีเข่าขวาครับพยายามที่จะแทงตีเข่าขวาไปดีครับขวางหน้ามางองแงงงองแงงเหมือนกันโอ้โหกุหลาบขาวครับจับขวางเข้าไปขวางครับโดนล็อกคอเลยออกมาเดินแล้วครับกุหลาบขาวดับเครื่องชนอยู่ที่เกมยกที่4ครับว่าจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่ามาเดินได้แป๊บเดียวเองครับยังไม่ทันถึง1นาทีเลยไม่เดินแล้วกุหลาบขาวเตะขวาแทงเข่าซ้ายครับโอ้ยโดนเข้าไปเตะทันแล้วมาไปจับขาเขาครับไปจับขาตัวเองเสียหลักมาดอกนี้ยิ่งกว่าใครฟันยางอีกนะวุ่นเลยครับเอ้าโดนหมัดอีกครับมาดูครับได้หมัดเสริมมาหมานวลเนียครับเอาละครับชิงกันนะครับชิงกันออกอาวุธไม่ได้ชิงกันแบบตายนะครับชิงกันออกอาวุธ
มาแทงเข้าขวาแทงเข้าซ้ายฟันศอกนี่เตะซ้ายครับมาเตะตัดล่างครับเสียหลักโอ้โหพื้นฐานไม่ดีครับกุหลาบขาวยืนมวยไม่แน่นครับโดนเลยแล้วดูถอดแล้วถอดแล้วโดนแล้วโดนหมัดขู่แล้วครับตอนนี้ชาติเลยครับมาขู่แล้วครับดาวุฒินี่เริ่มขู่แล้วกะอัดให้อยู่เลยดาวุฒิครับตอนนี้เริ่มที่จะมั่นใจแล้วนะครับนี่ครับดูครับดูแววตานะครับมาเตะต่อไปทีนึงพวกทิ่มหมัดซ้ายเตะขวาไปทีมากุหลาบขาวนี่ไม่เดินนี่เข้าทางแล้วครับแต่เลือดกับเดาของดาวุฒินั้นต้องบอกโอ้โหออกมาสีแดงเดียวครับมาเนาโคราชครับเนาโคราชโบกเลยโบกเลยบอกให้เดินต้องเดินบอกให้เดินชนแล้วกุหลาบขาวมาเตะได้ทีละยักหน้ายักคิ้วยักตายักไหลเอาเข้าไปเลยมาไปเนี่ยดูครับโอ้โหกุหลาบขาวเตะติดแค่บางนี่ครับเตะหลุดอีกทีโอเชือกมาเตะโดนเชือกโดนถีบไปทีมาตอนนี้สะสมแต้มแล้วครับดาวุฒคุมแล้วดาวุฒเริ่มคุมเกมมาออกฝีมือพิ้วเลยเป็นไงโชว์พิ้วเลยเป็นไงครับดาวุฒต่อยหมัดซ้ายซ้ายตรงครับซ้ายตรงมาเกมกำลังใจหยุดเกมกำลังวัดใจหมดยกที่สี่ครับมาตาคิงฟูนนะครับเจ๊มาเองเลยเขาบอกว่าทีแรกบอกว่าเป๊ะตอนนี้เป็นเปี้ยเลยโอ้โหคิงฟูนครับครับผมบนเวทีในขณะนี้ครับกุหลาบขาวทำอะไรนี่ต้องรีบทำครับเดินลุยเข้ามาเน้นเข่าในครับสู้กับดาวุฒแม่ดาวุฒนี่ในช่วง4ยกที่ผ่านมานี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับคุณมุทมงแต่เกมยังไม่ปิดซะทีเดียวนะครับโอ้โหกุหลาบขาวดับเครื่องชนเบียดเข้าไปพยายามล็อกตีดาวุฒไล่แขนยังจะเด้งสู้หลักเข้าไปเล่นวงนอกเลยครับดาวุฒโอ้โหมีศอกมีหมัดสลับหมัดกุหลาบขาวนี่สงสัยได้น้ำผิดกระติกมาแงเลย มาเดินออกมาเดินเลยเดินชนนะครับเตะมาปกตินี่ต้องทำมาเตะทีนึงแล้วถอยไปทีแทงเข่าขวาไปดีครับกุหลาบขาวหมัดเร่งหน่อยเร่งอีกนิดนึงโอ้โหแทงเข้าไปที่ยอดอกมาใจนี่ต้องเต็มร้อยครับเวิร์ดและคืนดูครับหน้าตาดาวุฒเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้โหมาทิ่มด้วยเข่าอัดเต็มๆเลยกุหลาบขาวบอกพอเลยครับมาโดนชุดนี้แต่ก็เรียกเลือดบริเวณหางคิ้วทางด้านซ้ายของดาวุฒได้นะครับกุหลาบขาวไม่รู้ว่าเห็นเลือดแล้วตกใจหรือเปล่านะครับกุหลาบขาวคุณเดาโคราชโอ้โหโบกให้เดินเลยครับเดินไม่ไหวแล้วนะครับมาก็อย่าลืมนะครับรายการศึกมวยไทยลุมพินีเสาร์บ่ายนะครับก็เป็นการจัดของเสี่ยหมูภูเก็ตครับวีรพลแป้นช่วยในวันเสาร์ที่20เสาร์หน้านะโอ้โหจัดดีมากครับเพชรใต้เกียรตินดีเจอกับเพชรปตท.ทองทวีต่อน้ำหนักกันนะครับคู่หนึ่งเด่นกระทู้กสปทองครับพบกับประจันบาลปอปีชาชัยคู่นี้เป็นคู่ปัญหานะครับมีชิงเงินรางวัลพิเศษ 200,000 บาทครับ 9 12พี่น้องเจอกับสมิงหยกเด็ดไฟฟ้าและคู่เอกนำรายการครับมาละรถถังเกียรติชูโฉมพบกับโกต๋องลูกมะขามหวานนะครับโอ้โหสุดยอดมวยไอแอนเลยครับลุมพินีเกิดไกลเสาร์บ่ายครับที่หมู่ภูเก็ตจัดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับรายการวันจันทร์ของศึกวันอสุเมธก็จัดโดยอาจารย์สุเมธมณีฉายครับวันจันทร์ที่15ตุลาคมที่เวทีมวยเทพสิทธิ์พัทยานะครับคู่เอกครับฟ้ามงคลอจิรวัฒน์เดิมพันกับน้องใหม่ยกสุดท้ายสิทธิ์ป้อมปืนแล้วก็ไก่ชนปอบุรพากับมนสวรรค์ลูกของจันทร์และคู่ชิงเงินรางวัลพิเศษ 400,000 บาทนะครับเริงศักดิ์เล็กเกียรตินิวัฒน์กับฟ้าประธานเอกปัตตานีนะครับมาก็ร่วมลุ้นกันครับจันนี้เทพสิทธิ์ศึกวันอสุเมธครับครับแล้วก็เป็นดาวุฒลูกลองตันนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกุหลาบขาวสอนนครชันลงมาย้ำแค้นลงมาอีกครั้งครับเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ